สวัสดีครับพี่เสืออุ้มรีวิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่ลอล่าบาร์เรสทอรองสระบุรีวันนี้เราไม่ได้มารีวิวมือถือแกดเจ็ตอะไรนะครับแต่ว่าเราจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นการรถทริปนะครับโดยการขับรถไปเที่ยวและรถที่เราจะไปเที่ยวกันครั้งนี้นะครับนั่นคือ ION Y Plus 490 Premium ตัวนี้นั่นเองนะครับเราเริ่มต้นจากการเดินทางมาจากปทุมธานีนะครับแล้วก็มาถึงที่สระบุรีเนี่ยแบตที่เริ่มต้นมาเนี่ย 99% ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 76% นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่สรุปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อเราเดินทางไปเขาใหญ่แล้วก็ท่องเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเราจะใช้พลังงานกับเจ้า ION Y Plus 490 Premium เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่นะครับจะดีแค่ไหนนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเลยครับก็กินกาแฟของว่างกันเรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายต่อไปคือไปร้านอาหารไปกินข้าวกลางวันกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับหลังจากที่ขับมาได้สักพักแล้วนะครับก็จากปทุมธานีจนถึงสระบุรีเนี่ยระยะทางประมาณ80กว่ากิโลนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งการขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะเบาะเขานั่งสบายนะครับขับมาระยะทางไกลก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยล้าเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันเบาะเนี่ยเขามีฟังก์ชันระบายอากาศด้วยนะครับแวะมาดูที่ระยะทางและการกินแบตเตอรี่หน่อยนะครับตอนนี้ที่เรากำลังเดินทางไปร้านอาหารลิฟมันนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 63% นะครับจากแบตเริ่มต้นที่ 99% นะครับแล้วก็ระยะทางสะสมที่เขาคำนวณไว้ก็คือ106กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็แบตเหลือประมาณ 63% นะครับโอเคเดี๋ยวพอเราไปถึงที่ร้านอาหารลิฟมันแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับพูดถึงเรื่องความร้อนนิดนึงครับก็คือตอนเราออกเดินทางเนี่ยเราเปิดเจ้าพาโนรามิกซันรูฟตัวนี้มาตลอดทางเลยนะครับต้องบอกว่าตรงกลางเนี้ยที่เราเปิดแอร์คือแอร์เย็นมากตรงนี้ไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรนะครับก็โอเคเย็นดีแอร์เอาอยู่นะครับแต่ว่าทางขวาของผมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่มีฟิล์มนะครับตอนนี้แสบแขนมากเลยตอนนี้ขับอยู่ที่โหมดสปอร์ตนะครับซึ่งมันค่อนข้างเร็วใช่ไหมเราก็ควรที่จะปรับพวงมาลัยนิดนึงนะครับตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับพวงมาลัยได้นะที่3ระดับนะครับตรงนี้อันนี้อยู่ที่โหมดสะดวกสบายก็คือมันจะกลางๆนะครับมีความเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเราปรับไปที่บางเบาเนี่ยพวงมาลัยจะเบามากซึ่งไม่เหมาะกับการที่เราขับโหมดสปอร์ตอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราควรจะปรับโหมดออกกำลังกายนะครับปรับโหมดนี้พวงมาลัยจะเหนืดขึ้นนะครับก็เหมาะที่จะใช้ในการขับโหมดสปอร์ตนะครับเพราะว่ามันจะเร็วแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะได้ไม่แกว่งมากนะครับโอเคตอนนี้มาถึงที่ร้านอาหารแล้วนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 43% นะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยเหลืออยู่ที่209กิโลเมตรนะครับระยะทางที่ขับขี่สะสมมานะครับจะอยู่ที่155กิโลเมตรนะครับมาถึงแล้วนะครับร้านอาหารลิฟแมนนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับอิ่มมากร้านนี้อร่อยนะครับแล้วก็ให้เยอะมากเลยนะครับใครมาเขาใหญ่ก็แวะมาทานได้นะครับร้านอาหารลิฟมันหรือลิฟแมนนี่แหละเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วนะไปที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ่ายสองแล้วไม่น่าจะเป็นเขาใหญ่เที่ยงแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับหลังจากเรากินอิ่มแล้วนะครับแล้วก็เนียนๆมาเป็นผู้โดยสารก็ให้พี่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็พี่เดียเดลี่เจอร์นี่เป็นเนวิเกเตอร์แล้วก็พี่ลิงก์เป็นคนขับนะครับส่วนผมนอน เดี๋ยวไปเจอกันที่เขาใหญ่เที่ยงเลยครับพอมานั่งเป็นผู้โดยสารแล้วนะครับเบาะหลังนั่งสบายมากนะแล้วก็ตรงเล็กรูมข้างหน้าเนี่ยคือกว้างมากๆแล้วก็ข้างบนเหลืออีกเยอะเลยนะครับ173ความสูงผมเนี่ยก็สบายสบายมากๆ180ก็เหลืออยู่นะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นพาโนรามิกซันรูฟก็เปิดมาตลอดทางนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนอะไรมากเลยแอร์เขาเอาอยู่มากๆเลยนะฮะแล้วก็เขามีแอร์ตรงข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็สบายหายห่วงเรื่องความร้อนนะแอร์เย็นมากคันนี้นะแอร์เย็นขนาดนี้เดี๋ยวก็ต้องนอนยาวๆแอบเนียนมาเป็นผู้โดยสารก็สบายนะ ถึงแล้วเหรอผมหลับสบายมากเลยอันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่บ่ายสามโอ้ยอากาศดีนะโอ้แต่เมื่อกี้นั่งมานี่หลับสบายจริงข้างหลังนั่งสบายมากเลยนะครับมาแวะเดินเที่ยวตรงนี้ซะหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวอ่างเก็บน้ำที่เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับของเขื่อนลำตะคองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่บอกว่าระบบผลิตไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองนะครับ
ก็ใครว่างๆก็มาเที่ยวได้ตรงนู้นจะมีแถวบริเวณนู้นนะครับจะมีที่ให้เช่าปั่นจักรยานด้วยตอนนี้ประมาณบ่ายสามวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับก็ปั่นจักรยานเล่นน่าจะสบายๆนะครับมีลมเย็นๆเบาๆนิดนึงถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ก็ลองมาเที่ยวกันดูได้นะครับว้ามาที่จุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับคืนนี้เราจะพักกันที่แรนโชแชนวีรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูห้องพักกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการใช้พลังงานของรถที่เราขับมากันก่อนนะครับนั่นคือเจ้า Ion Y Plus 490 Premium นั่นเองนะครับเรามาดูการใช้พลังงานของเจ้า Ion Y Plus 490 Premium ตัวนี้กันนะครับว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่โชว์ขึ้นหน้าจอตอนนี้คือ240กิโลนะครับแบตเตอรี่นะครับจาก 99% นะครับเหลือ 18% นะระยะทางที่วิ่งได้เหลืออีก87กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังงานก็คือ21กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับหลังจากพักเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปงานเลี้ยงของ Ion Night Party กันนะครับเขาจะมีเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีจับของรางวัลด้วยที่เราไปเพราะว่าเราต้องการของรางวัลนี่แหละนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยก็เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันไก่ V2L อันนี้เสียบสายมาจากรถIon Y Plus Premium ตัวนี้นะครับนี่มาใช้ไฟปิ้งตรงนี้โคตรเจ๋งได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกันต่อที่เดอะปาร์คเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หอมนสิการเพื่อไปไหว้พระนะครับตอนนี้รถเขาชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะก็แบตเต็มอยู่ที่ 99% ตอนนี้แล้วก็ระยะทางที่เขาขึ้นว่าวิ่งได้เนี่ยอยู่ที่486กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนที่จับฉลากได้แฟนมาต้องบอกว่าแฟนผมเนี่ยใหญ่มากนะดูจากลักษณะนะครับวางยาวผ้าไปตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะมากัน4คนครับแล้วก็กระเป๋าเยอะแยะมากก็เก็บกันพอนะครับผมแล้วก็ถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับมาถึงเดอะพาร์คเขาใหญ่แล้วนะครับร้านอาหารนี่เดี๋ยวเรามากินอาหารกลางวันอาหารเช้าที่กินที่รีสอร์ทยังไม่ย่อยเลยกินต่ออีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้เขาจะมีที่ชาร์จไวเลสด้วยนะครับก็วางมือถือลงไปนะครับแล้วก็จะขึ้นชาร์จเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะใส่เคสเนี่ยทำให้ไม่ลงล็อกนะแต่ว่ามันก็ชาร์จได้นะครับแล้วก็คันนี้เขาจะมีระบบช่วยแจ้งเตือนรถออกนอกเลนด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเบนไปเหยียบเส้นนิดนึงนะนี่พอเหยียบเส้นปุ๊บมันจะมีเสียงเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรารู้ว่าเอ้ยเรากำลังออกนอกเลนหรือว่าสมมุติเวลาเราหลับในเงี้ยแล้วเราเฉรถออกไปมันก็จะมีเสียงเตือนครับอาจจะทำให้เรารู้สึกตัวได้นะครับก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาใช้งานเราต้องกดคันเกียร์หนึ่งครั้งนะครับลงไปอย่างนี้มันจะบอกว่าเป็นการตั้งความเร็วควบคุมอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับนี่แบบนี้มันก็จะไปอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะแล้วก็สามารถที่จะตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้1เดี๋ยวผมปรับเป็น4ปรับเป็น4มันก็เหมือนจะชะลอลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเว้นระยะห่างนี่แบบนี้แล้วก็ลองปรับเป็นอันนี้3ประมาณ3ช่วงคันรถนะครับเขาก็จะเว้นระยะห่างแบบนี้เวลาขับไกลๆใช้โหมดนี้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดความไม่ล้าเวลาที่แบบขับรถได้นะดีมากเข้าในที่แคบของเราก็ไม่ต้องกลัวนะฮะมีกล้องมอง3540องศาเลยสิไม่ใช่แค่360นะเห็นรอบคันตลอดนะไม่ต้องกลัวว่าจะไปเฉี่ยวชนอะไรข้างๆเลยนะฮะเราจะผ่านที่แคบอีกหนึ่งที่แล้วนะฮะมาดูกล้อง540กันโอ้ยแคปจริงนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ย
ความเร็วอย่าเกิน30ปึ๊บนี่ถ้าเราเหวอๆเนี่ยดูกล้องเลยนี่ไม่โดนแน่นอนโหแคบจริงทำให้กว้างกว่านี้หน่อยก็ได้นะเนี่ยเพราะกลัวรถใหญ่ผ่านใช่ไหมใช่ไปได้โอเคยอดมีกล้องก็ใช้ได้แต่พอ30ปั๊บความเร็ว30ก็จะต่ำเลยทำงานที่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาก็ยังมีระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะด้วยนะครับอันนี้จะทำการคลิก2ครั้งที่คันเกียร์นะครับอันนี้เขาจะทำงานที่ความเร็ว60กิโลเมตรถึง130นะครับตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะมันก็ไปเองข้างหน้านะครับเขาก็จะดูระยะห่างจากคันหน้าด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการช่วยเข้าโค้งด้วยถ้าเกิดเราเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยตอนนี้มันก็จะทำการลดความเร็วให้แต่เมื่อพ้นโค้งไปเนี่ยมันก็จะทำการเพิ่มความเร็วกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อกี้เพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ดูคันหน้าตรงนี้ระยะห่างก็เนี่ยพอใกล้ๆก็จะชะลอแล้วพวงมาลัยขยับเองนิดนึงด้วยเห็นไหมเขาจะช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าเราใช้เนี่ยก็ต้องประคองพวงมาลัยไว้ด้วยนะอย่าไปประมาทที่จะแบบปล่อยพวงมาลัยเลยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประคองไว้แล้วก็ให้รถมันช่วยทำงานได้นะครับมาถึงแล้วนะครับหอมานาสิกานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาถึงศูนย์ไอออนสายไหมโดยสวัสดิภาพเรียบร้อยเอารถมาคืนปลอดภัยนะครับผมระยะทางที่วิ่งกลับมานะครับจากรีสอร์ทแรนโชชันวีนะครับแวะร้านกาแฟเห่าคาเฟ่แล้วก็หอมานาสิกานะครับแล้วก็เดินทางยาวกลับมาเลยนะครับเดินทางกลับเนี่ยแรกๆก็ใช้เพดอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัดโหมดสปอร์ตกลับมาเลยเนาะมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่ 39% นะครับจาก99นะก็ลดไปประมาณ 60% นะครับระยะทางรวมทั้งหมดที่ดูมาอยู่ที่ประมาณ192กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยอัดโหมดสปอร์ตมายาวๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบทริปเขาใหญ่นะครับด้วยเจ้า Ion Y Plus 490 Premium นะครับก็พาเราไปกลับได้อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็พี่เดีย Daily Journey นะครับแล้วก็น้องไอซ์นะครับตากล้องของทางไอออนรีวิวนะครับที่ร่วมทริปมาด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วก็ผัดกันขับผัดกันโดยสารนะครับเพื่อที่จะได้ฟีลลิ่งนะครับทั้งการขับแล้วก็การโดยสารด้านหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและก็ขอขอบคุณทางทีมงาน GAC Ion ด้วยนะครับที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ให้รถมาทดลองขับในครั้งนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Ion Review ด้วยนะครับรวมถึงช่องพี่ลิงก์ไปเรื่อยแล้วก็ช่องพี่เดียนะครับ Daily Journey ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย